สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์เครื่องปรับอากาศ Media บริษัทสขอนแก่นจำกัดมหาชนสมมุติว่าเราว่ายน้ำมาเนี่ยมาอยู่ถึงตรงกลางแล้วถ้าเราจะว่ายกลับกับว่ายต่อระยะทางมันก็เท่ากันว่ายต่อไปดีกว่าไหมแล้วอีกนานไหมครับกว่าที่เราจะได้มีคนมาทาบทามให้เราไปอยู่กับค่ายเพลงก่อนจะจบม.6อะค่ะก็มีค่ายเพลงมาที่อุดรแล้วเขาก็ให้เราร้องเพลงทั้งลูกทุ่งทั้งสตริงทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็บอกเซ็นสัญญาเลยแล้วพอได้มาออกอัลบั้มปุ๊บเนี่ยทางค่ายเขาบอกว่าไม่น่าร้องลูกทุ่งนะหน้าตาแบบนี้น่าจะร้องสตริงมากกว่าครับเขาก็เลยให้ออกอัลบั้มสตริงตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับที่เรามีอาชีพเป็นนักร้องอย่างจริงจังแล้วเพราะว่ามีค่ายเพลงที่ดูแลเราอยู่ค่ะตอนนั้นกลับกลายเป็นว่ามีความทุกข์มากทำไมอะฮะเพราะว่าออกเพลงออกไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยทีเดียวไงคะพอไม่มีคนรู้จักใครก็จะมาจ้างได้ออกอัลบั้มก็จริงแต่ไม่มีงานเลยแต่ถ้าเป็นงานก็เป็นงานช่วยแล้วแต่เขาจะใส่ซองให้ 2,000 บ้าง 2,500 บ้างแต่ก็นานๆหรือบางทีไปงานช่วยที่เป็นงานฟรีที่ไม่ได้เงินเลยเราก็ไปแต่ว่าเราก็ได้รับเงินเดือนจากบริษัทแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอที่เราจะส่งไปให้ทางบ้านด้วยแล้วก็เพียงพอที่เราจะใช้ในกรุงเทพด้วยก็นอนร้องไห้ทุกคืนนะคะว่าเราแบบไม่มีเงินส่งไปให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงอะค่ะคือพ่อไม่ได้คิดอะไรอะค่ะแต่ว่าพ่อเขาเห็นแบบพวกขวดพลาสติกพวกอะไรที่อยู่ในกองขยะพ่อก็ไปเก็บมาแล้วก็เอาไปขายแล้วพอเรามารู้ว่าพ่อไปเก็บขยะเอาไปขายแต่ลูกมาเป็นนักร้องเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมอะทำไมแบบทำไมกับกายชีวิตเราเหมือนกับแย่ลงทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้วงานก็ไม่มีเข้ามาจน2ชุดจนมีความรู้สึกว่าเราคงต้องม้วนเสือกลับบ้านแล้วแหละแล้วก็นอนร้องไห้ทุกคืนแล้วก็เขียนจดหมายส่งไปที่บ้านบอกว่าให้อดทนนะแล้วก็มีน้ำตาแบบว่าหยดลงไปที่หมึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำให้พ่อแม่ลำบากตอนนั้นเนี่ยการที่ฝนไปรับจ้างร้องหรือว่าไปงานร้องเพลงหรือว่าไปงานของทางค่ายเนี่ยก็จะร้องเพลงอัลบั้มของตัวเองซึ่งไม่มีใครรู้จักฝนก็เลยหาเทคนิคใหม่ละก็คือร้องเพลงของตัวเองด้วยแล้วก็ร้องเพลงของพี่พึ่งด้วยที่เราถนัดพอฝนร้องตอนรอบร้องเพลงของตัวเองไม่มีใครสนใจแต่พอร้องเพลงของพี่พึ่งปุ๊บทุกคนหันมามองแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่ทำอยู่ที่ค่ายชัวร์อยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่เขาทำในแนวของลูกทุ่งเขาไม่รู้ว่าฝนร้องลูกทุ่งได้เขาก็เลยบอกเฮ้ยฝนร้องลูกทุ่งได้เหรอพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยงั้นมาร้องลูกทุ่งดีกว่าไม่ต้องร้องแล้วสตริงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาทำอัลบั้มเพลงลูกทุ่งก็คือชุดแรกฮักอ้ายจงโปงก็ประสบความสำเร็จเลยแฟนๆก็ให้การต้อนรับเลยค่ะฮักนิดหน่อยเขาเรียกว่าฮักจริงจริงฮักจริงจริงเขาเรียกว่าฮักจางบางฮักมากหน่อยเขาเรียกว่าฮักแดงแดงฮักเริ่มรุนแรงเขาเรียกว่าฮักจงโปงจริงจริงจางบางแดงแดงจงโปงแต่รู้สึกไหมครับว่าจริงๆเทรนด์ลูกทุ่งเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณฝนร้อนจนถึงทุกวันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะตอนนี้มันเหมือนใกล้กับสตริงมากขึ้นไหมครับบางคนก็จะมีแอนตี้นะคะมีแอนตี้ว่าเป็นลูกทุ่งกลายพันธุ์และอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝนไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะคะคือฝนอยากให้คิดว่านี่คือวิวัฒนาการของเพลงค่ะเหมือนสมัยก่อนเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงก็ไม่มีเมื่อก่อนจะเป็นเพลงฉ่อยเพลงเรือเพลงอีแซลแล้วมันก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งแบบเก่าๆลูกทุ่งโบราณแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างที่พี่พึ่งมาร้องเพลงขยับขยับกระแซกกระแซะอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งแนวใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เหมือนเป็นวิวัฒนาการเหมือนยุคหินนะคะคนก็คงไม่ใส่ผ้าหนังมาตลอดจนปัจจุบันเพราะว่าคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนามันจะต้องมีวิวัฒนาการมีเปลี่ยนมาใช้ผ้าบ้างผ้าก็มีวัสดุหลายแบบใช่ไหมคะเพลงลูกทุ่งก็เหมือนกันค่ะคนก็อยากให้มีความรู้สึกว่านี่ก็คือวิวัฒนาการเหมือนกันคิดถึงบ้างไหมไม่ว่า
ันที่ไม่พบหน้าใจเฝ้าคอยถามมาเวลาเธอหายไปนานแต่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยในวงการนี้หรือว่าทุกคนที่ได้เห็นแล้วก็รู้จักคุณฝนเนี่ยถ้าอยากเขาจดจำชื่อของเราตัวตนของเราอยากเขาจำว่าเราเป็นคนยังไงครับมาดูฝนร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่แค่มาดูฝนร้องเพลงแต่มาดูตัวตนของฝนตัวจริงของฝนนี่เป็นคนสนุกนะเป็นคนร่าเริงเพราะฉะนั้นฝนไม่อยากให้เขาแค่มาฟังฝนร้องเพลงแต่ฝนอยากเข้าไปนั่งในหัวใจเขาและอยากให้เก็บเอาฝนไปฝันหวานมากๆนะครับ และวันนี้นะผมฟังเรื่องราวมานะครับรวมถึงแรงบันดาลใจทุกอย่างเนี่ยได้ข้อสรุปอย่างนึงว่าจริงเนี่ยคุณฝนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นักร้องแต่เป็นนางเอกด้วยนะครับกับเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะไม่ใช่มาบังคับให้เธอต้องรับไปขอเพียงแต่ฉันสิทธิ์ที่ฉันมีนี่แหละครับเรื่องราวและแรงบันดาลใจของคุณฝนธนสุนทรนะครับนักร้องลูกทุ่งมากความสามารถคนนี้เราไปตามเรื่องราวไอดอลของคุณได้ใหม่สัปดาห์หน้าดูซิว่าจะเป็นใครนะครับกับรายการ The Idol คนบันดาลใจคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอนนี้ฟุตบอลไทยเหมือนผีอะครับคือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่มีการวิเคราะห์ประเมินว่าบกพร่องตรงไหนมันแพ้เพราะอะไรเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามันไม่มีก็ไม่รู้ไงว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าไม่รู้ตรงไหนจะไปไหนได้ยังไงครับ